ู่คะเนี่ยโอเล็กทำอะไรอยู่คะทำอะไรอยู่ฝึกหั่นหมูไปซนอะไรคะก็เห็นเจ้าของร้านเขาไม่อยู่ค่ะก็เลยฝึกหั่นหมูเลยค่ะเนี่ยเผื่อจะเปิดร้านขายบ้างไงนี่มาเลยสองท่านนี่มาเลยดูสิโอ้โหไปยุ่งวุ่นวายอะไรก็ไม่รู้นะคะไม่ได้วุ่นวายอย่างเดียวใช้ได้ไหมคะคุณผู้ชมคะดูสิโอ้นี่เป็นฝีมือการสับหมูเลยใช่ไหมคะครั้งแรกในชีวิตว่าแต่พี่โอ๋เธอควงหนุ่มๆมาจากไหนตั้งสองคนคะหน้าตาดีเนาะตอนแรกนึกว่าเป็นพี่ตั๋วใช่ไหมใช่ใช่พี่ตั๋วไม่อยู่ไปที่ชอบพี่ชอบแล้วใช่อันนี้เป็นน้องชายฝาแฝดหล่อปะหล่อแต่เองทำธุรกิจเลยนะจ๊ะตอนนี้กำลังทำเป็นขนมจากฮังการีอยู่ครับผมอุ้ยเขาไม่รังเกียจเราเลยนะเราจับเขาไม่ยอมปล่อยนะไฮเตอร์ต้องล้างนิดนึงนะคะจะบ้าเหรอเดี๋ยวคันเดี๋ยวคันทำขนมเลยนะเป็นขนมจากฮังการีครับผมขนมจากฮังการีใช่ครับเป็นขนมหวานเหรอคะก็เราสามารถทานเป็นขนมหวานก็ได้ทานร่วมกับของคาวก็ได้ครับผมน่าสนใจไหมวันนี้มีขนมมาฝากขนมจากฮังการีด้วยคุณผู้ชมแต่เดี๋ยวเขาไปพักก่อนดีกว่าไหมให้น้องสิงห์ไปเตรียมร้านก่อนดีกว่านะคะแต่ไม่ต้องทำความสะอาดแขนนะคะพี่สะอาดอยู่แล้วนะคะไม่ก็ระวังเนื้อมันจะยุ่ยติดนิดนึงนะคะต้องทำไมนี่อาจจะพักเดี๋ยวไปเตรียมตัวก่อนดีกว่าเพราะว่าตอนนี้นะคะเชื่อว่าก่อนที่เราจะทานของหวานเนี่ยของคาวมันต้องมาก่อนถูกต้องพี่โอเฮียคะเชิญเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะเฮียเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะคะโอ้มายึดร้านเฮียเรียบร้อยแล้วค่ะค่ะเฮียมนชัยใช่ไหมคะจากร้านอะไรเอ่ยหมูแดงในไซครับหมูแดงในไซตั้งอยู่ที่ไหนคะเฮียอยู่ซอยตะปูนแมนชั่นเหรอครับตะปูนแมนชั่นนี่เฮียเมื่อกี้ที่ลองหั่นดูคุณผู้ชมหมูเขากรอบมากเฮียขายแถวเตาปูนใช่ไหมใช่ครับเปิดร้านมากี่ปีแล้วก็ประมาณ20ปีครับ20ปีอันนี้เป็นสูตรของเราดั้งเดิมเหรอสูตรของคุณพ่อครับก็คุณพ่อเขาบุกเบิกมาเงี้ยครับเฮียมีเคล็ดลับยังไงทำให้หมูมันกรอบขนาดนี้คะก็ต้องเอาไปย่างครับย่างในถังน้ำมัน200ลิตรแล้วก่อนจะเอาไปย่างต้องทาอะไรก่อนไหมคะก็เฉาะหนังมันแล้วก็ทาเกลืออันนี้สูตรเด็ดในการแล้วก็เสียบเหล็กย่างย่างเตาถ่านเดี๋ยวให้เฮียโชว์ได้ไหมโชว์หมูกรอบหน่อยสิอ่ะหยิบให้หนูดูหน่อยต้องใส่ถุงมือนะคะเพื่อความสะอาดใช่ค่ะและน่าทานโอ้นี่กี่กิโลคะเนี่ยอันนี้ประมาณ3กิโลได้ครับโอ้พี่โอดูเสียงค่ะมันกรอบมากกรอบมากเอานี้เอาตัวจริงลองสับดูไหมได้เพราะว่าความอร่อยของหมูกรอบมันน่าจะอยู่ที่ความกรอบนี่แหละถูกไหมคะใช่ครับคนฟันไม่ดีเหงือกมีปัญหาก็ทานได้ใช่ไหมเฮียเฮียสับให้ดูหน่อยได้ไหมคะสับเลยค่ะเฮียหมูเฮียสับไม่เข้าใช่ได้เห็นเป็นบุญตาเดี๋ยวขอชิมหน่อยนะคะนี่ค่ะขึ้นจานนี้เลยค่ะเฮียคะขึ้นจานนี้เลยค่ะตอนนี้เรากำลังอึ้งอยู่กับการสับหมูนะคะเดี๋ยวขออนุญาตชิมด้วยนะคะโอเล็กจัดการค่ะอันนี้ชิมเปล่าๆแบบไม่มีน้ำก่อนนะคุณผู้ชมคะนี่นะคะว่าจะกรอบมากขนาดไหนนี่คือความกรอบย่างนานไหมคะเนี่ยกว่าจะกรอบแบบนี้วันนึงเลยฮะยังขายพรุ่งนี้ก็ย่างวันนี้ทิ้งไว้อย่างเงี้ยแล้วใครเป็นคนดูเวลาย่างเฮียต้องดูเองหรือว่าให้ดูเองดูเองเหรอคะแล้วเช้าก็มาทอดอีกทีอย่างเงี้ยเช้ามาทอดอีกทีใช่ใช่มาปล่อยทิ้งไว้ในเตาเลยใช่นะคะคืออร่อยจริงพี่ลองชิมไหมเดี๋ยวลองชิมดูซิว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะคะแล้วนอกจากหมูกรอบสูตรเฉพาะของเราที่กรอบขนาดนี้แล้วยังมีอะไรอีกมีหมูแดงครับหมูแดงหมูแดงก็ไปหมักพวกน้ำตาลซีอิ๊วอะไรพวกนี้แล้วก็ไปย่างเตาถ่านเหมือนกันแต่หมูแดงจะใช้เวลาประมาณชั่วโมงนึงชั่วโมงนึงครับแต่หมูกรอบจะนานหน่อยก็ครึ่งวันหมายถึงทอดเหรอคะหรือว่าไงย่างเนี่ยฮะย่างก็ครึ่งวันทิ้งไว้เลยใช่ครับค่ะเดี๋ยวขออนุญาตชิมหมูแดงหน่อยได้ไหมคะเฮียได้ครับหมูกรอบหนูให้ผ่านคุณไปต่อได้โอเคไหมคะเฮียเพราะฉะนั้นเดี๋ยวหนูขอลองชิมหมูแดงซิพี่โอชิมเลยหมูแดงพี่ดูจากเนื้อแล้วน่าจะนุ่มนะเคี้ยวง่ายน่าจะเคี้ยวง่ายนะคะชิมแบบหมูอย่างเดียวเลยไม่ต้องมีน้ำจิ้มเลยใช่นี่ค่ะคุณผู้ชมลองดูนะคะว่าเปล่าเป็นยังไงชิมก่อนนุ่มไหมนุ่มไหมคะไม่ได้นะนุ่มมีความหอมไหมนุ่มนุ่มความหอมแล้วก็ได้กลิ่นแบบเหมือนเครื่องอ่ะนิดๆมันแตกต่างจากเนื้อตัวเองไหมเวลาเรากินเข้าไปเรารู้สึกว่ามันแตกต่างเนาะพี่เนาะมากอันนี้น่ากินกว่าก็จะเคี้ยวง่ายกว่าด้วยยิ่งราดน้ำยิ่งอร่อยเลยนะคะทีนี้ราดน้ำยิ่งอร่อยเหรอคะเดี๋ยวลองดูแบบราดน้ำไหมล่ะได้เพราะว่ามันจะต้องมีน้ำในการราดออกมาเป็นข้าวแบบนี้ถูกไหมคะซึ่งนี่คุณผู้ชมนี่คือหน้าตาเวลามันเสร็จแล้วจานนึงนี่เฮียขายกี่บาทธรรมดา40อะครับพิเศษ50โอ้ไม่แพงเลยนะคะกับสูตรเด็ดแบบนี้อันนี้น้ำก็เป็นสูตรของเราเองเลยเหรอคะใช่ครับทำจากอะไรคะน้ำส่วนผสมของเขาก็น้ำกระดูกหมูแล้วก็เครื่องปรุงเยอะแยะ10กว่าอย่างนะคะโอ้10กว่าอย่างเลยเหรอคะขออนุญาตนะคะคุณผู้ชมไม่ต้องน้ำลายไหลนะคะเพราะว่าเดี๋ยวโออาสาค่ะเดี๋ยวโอชิมเผื่อค่ะเป็นไงคะพี่โอหอมไหมครับ
น้ำราดนี่แบบนะคุณผู้ชมอันนี้น่าจะเป็นไฮไลท์นะรสชาติเป็นยังไงคะเค็มหวา านกำลังดีแต่หวานไม่เลี่ยนนะคะแล้วที่สำคัญเนี่ยรู้สึกว่ามันได้กลิ่นของเครื่องเทศที่มันอยู่ในหมูด้วยอะค่ะแล้วหมูนุ่มเคี่ยวเคี่ยวนานไหมเนี่ยเคี่ยวนานไหมเป็นวันเหมือนกันไหมแล้วทำยังไงก็เดี๋ยวเราก็ต้องมาย่างหมูแล้วก็ต้องมาเคี่ยวอีกเหรอคะใช่ครับคุณผู้ชมพูดเลยว่ามันหอมปกติเวลาเรากินข้าวหมูแดงเนี่ยมันจะหวานอย่างเดียวแต่อันนี้มันมีกลิ่นหอมหอมอะไรบางอย่างอ่ะเนื้อไม่รู้หอมอะไรอ่ะคะบอกหน่อยได้ไหมใส่อะไรลงไปอ่ะหัวน้ำหอมก็คงไม่ใช่นะไม่ใช่นะแต่ว่ามันทำให้รู้สึกว่าทานแล้วเนี่ยเราอยากจะทานอีกในครั้งต่อไปอะไรคะเฮียใส่อะไรลงไปก็มีไปหอมไปเจียวฮะแล้วก็ใส่งาอ๋อใส่ขั้วงาไปบดแล้วก็ใส่ไปนะคะต่อวันที่เฮียขายเป็นยังไงบ้างขายดีไหมขายได้เยอะไหมเอาหมูกรอบก่อนหมูกรอบก็วันก็สี่ห้าสิบโลครับสี่ห้าสิบโลเลยนะครับผมเฮียสี่ห้าสิบโลเลยเหรอแต่หมูแดงก็ประมาณ5โล6โลเงี้ยซึ่งแรกๆเราก็ทำเป็นร้านเล็กๆนะคะแต่ตอนนี้ร้านเราดังมากเลยเพราะว่ามันขึ้นชื่อเป็น10ร้านที่คุณควรจะไปทานก่อนที่คุณจะเสียชีวิตใช่ค่ะขนาดนั้นเลยจริงๆเราอายุมากขึ้นอีกหน่อยสูตรเหล่านี้เนี่ยเราจะถ่ายทอดไหมหรือว่าเราจะมีขายเป็นแฟรนไชส์หรือเปล่าหรือถ้ามีคนมาขอซื้อเฮียจะทำยังไงขายไหมคะไม่ได้ขายครับไม่ขายหรอไม่ได้ขายครับไม่ขายเลยมีคนมาขอซื้อก็ไม่ขายถ้าไม่มากพอทำไมไม่ใช่ถ้าไม่มากพอเขาบอกไม่ขายเขาบอกไม่ขายยังไงก็ไม่ขายแน่นอนไม่ได้ขายเพราะถือว่าเป็นสูตรที่เอาไปให้ลูกหลานต่อใช่ครับแล้วตอนนี้มีทายาทจะสืบต่อหรือยังคะเฮียก็มีลูกชายคนนึงแต่ว่าก็ยังไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่อ๋อหนูชอบทำหมูนะคะหนูชอบขายหมูแล้วตอนนี้ก็อยากจะหาชิปเสริมด้วยค่ะเฮียคะสนใจถ่ายทอดขำนะคะทำยากทำยากค่อนข้างยากมันโอเชื่อทุกอย่างยากหมดแต่วันนี้มาคัมภีร์วิถีรวยของเราแล้วอยากให้ฝากเคล็ดลับในการทำธุรกิจขายข้าวหมูกรอบหมูแดงอยู่มายังไง20กว่าปีจนประสบความสำเร็จเป็นหนึ่งในร้านที่ต้องให้ทุกคนไปกินก่อนตายเอาง่ายๆฝากหน่อยค่ะเฮียคะได้ครับก็เราเน้นวัตถุดิบคุณภาพนะครับ เรื่องหมูที่ดีเครื่องปรุงที่ดีค่ะแล้วก็คุณภาพความอร่อยครับนะคะคือทุกอย่างดีหมดเลยใส่ใจนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยทำให้รสชาตินี่ออกมาอร่อยและคุ้มค่าแต่ชอบที่เฮียบอกมากเลยว่าถ้าธรรมดาจานละ40บาทถ้าพิเศษก็คือ50ครับ50บาทซึ่งถือว่าไม่แพงเลยจริงๆนะคะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมดูในรายการเอ๊ะอยากจะทานตอนนี้ที่ร้านมีบริการจัดส่งมีครับมีครับอ่ะโอเคได้นะคะแต่เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนดีไหมดีของคาวเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าคุณผู้ชมคะจะพาไปตะลุยของหวานกันบอกเลยว่าเป็นขนมที่มาจากฮังการีโอ้โหต่างประเทศเลยเหรอถูกต้องโอ้โหอย่างนี้พลาดไม่ได้ค่ะสักครู่เดี๋ยวกลับมาค่ะสักครู่ค่ะสักจานต่อดีกว่าค่ะเอาข้าวเลยครับยังติดอยู่ตรงปากอยู่เลยอ่ะฟินไม่ฟินดูปากมันเลยเดี๋ยวเดี๋ยวน้องสิงเช็ดให้หน่อยได้ไหมคะจะมากไปละคุณเอาเหรอลวนลามแขกของเราโอเคขอโทษค่ะนี่คุณสิงค่ะคุณผู้ชมคะจาก I am Chimney สวัสดีค่ะนะคะแต่ว่าวันนี้ไม่ได้มา2คนสิงพาใครมาด้วยนะคะอีก2ท่านอันนี้เป็นเพื่อนครับผมชื่อพี่ผักบุ้งแล้วก็พี่ป้อมครับผักบุ้งและคุณป้อมครับนะคะซึ่งเป็นขนมอะไรเอ่ย I am Chimney เนี่ยคือขนมอันนี้ครับเป็นขนมที่นำเข้าจากฮังการีนะครับไม่ได้ที่ขายกันตามบ้านเรานำเข้าจากประเทศฮังการีใช่ครับผมโอ้แสดงว่าเราจะไม่เห็นง่ายๆในบ้านเราแน่นอนใช่ครับนี่มาแล้วจริงเหรอเขากินกันแบบนี้เหรอลักษณะหน้าตาเป็นอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ครับจะเป็นชิมนี่เดี๋ยวเท้าความกันก่อนครับก็คือชิมนี่เราจะหมายถึงปล่องไฟปล่องไฟใช่ครับเพราะงั้นรูปทรงก็คือจะคล้ายๆปล่องไฟแล้วเวลาเราทำเสร็จใหม่ๆปุ๊บเราลู่ลงมาเนี่ยควันมันจะออกมาครับอ๋อมันก็เลยเหมือนปองไฟแบบนี้ใช่ครับผมแล้วเวลาเขากินเขากินแบบไหนเขาความอย่างนี้เหรอคะไม่ครับจริงๆคือด้วยความว่าเราเอาเข้ามาเราต้องการให้แบบว่าถูกปากคนไทยเราแล้วก็คนไทยเราเนี่ยอากาศบ้านเราร้อนใช่ไหมครับเราก็จะทานไอศครีมอะไรงั้นทั่วไปเพราะงั้นเราก็เลยเอาตัวขนมตัวเนี้ยมาทานกับไอศครีมอ๋อมาดัดแปลงเข้าไปอีกใช่ครับผมนะคะก็คือพอตกแต่งอะไรเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยมันก็จะออกมาเป็นรูปเหมือนด้านหน้าที่มีไอศครีมอยู่ข้างบนมีท็อปปิ้งซึ่งเป็นท็อปปิ้งด้านนี้นี่นะคะเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆดีกว่านะคะนี่คือพูดง่ายๆว่าถ้าเกิดสมมติว่าเรามาทานแบบนี้อย่างเดียวก็ทานได้
แต่ทีนี้เรามาต่อยอดว่าถ้าเราใส่ไอศครีมเข้าไปเนี่ยมันน่าจะถูกปากคนไทยมากขึ้นพูดง่ายก็คือขนมหวานนั่นแหละคุณผู้ชมนี่อันนี้คือยังไงคะอันนี้ก็จะเคลือบนูเทลล่าข้างในนะคะแล้วเราก็จะไปใส่ติ่มเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะตอนแรกเนี่ยคือมาจากแป้งที่เราปั้นตอนนี้ซึ่งเป็นแป้งที่มาจากฮังการีเหรอแป้งไทยใช้ไม่ได้เลยนะหรือยังไงเราต้องสั่งแป้งจากฮังการีเหรอคะก็จะมาผสมกันมาผสมกันเป็นลูกครึ่งใช่โอเคเอามาครึ่งจนมาเป็นเส้นยาวๆใช่ไหมแล้วก็เอาเสียบยังไงนะอย่างนี้ไม้เสียบแบบนี้ใช่นี่เสียบไม้แบบนี้นี่คือเป็นร่มเหรอคะไม่ใช่ไม่ทราบเขาบอกว่าเป็นที่เราจะต้องเอาแป้งมาพันๆใช่ไหมใช่พันตรงนี้เสร็จแล้วก็เนี่ยอย่างด้านในเนี่ยคุณผู้ชมเขาก็จะเอาเข้าไปอบใช่ค่ะเอาไปย่างตู้นี้คือตู้ย่างขนมปังชิมนี่โดยเฉพาะอ๋อต้องสั่งจากฮังการีด้วยไหมคะแบบนี้ใช่ค่ะอุณหภูมิเท่าไหร่อะไรยังไงอะคะอบที่250อะค่ะค่ะแล้วมันก็จะมีเทคนิคในการควบคุมไฟทั้งทิ้งไว้นานไหมต่อ1ชิ้นประมาณ10นาที10นาทีเดี๋ยวสมมุติว่าเรากำลังรออันนี้อยู่แล้วได้ขนมปังมาละอบเรียบร้อยมาเป็นแบบนี้แต่ว่ามันดูธรรมดาไปเราจะต้องทำให้มันไม่ธรรมดาวิเศษมากกว่านี้และแปลกพิสดารเพราะคนชิมแล้วก็แปลกพิสดารยังไงนะสมมติออกมาเป็นอย่างนี้แล้วก็ใส่ไอศกรีมนี่ก็เป็นเครื่องตู้ทำไอศกรีมทั่วไปเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะซอฟเสิร์ฟซึ่งไอศกรีมเรามีกี่รสชาติคะก็แต่ละวันจะไม่เหมือนกันนะคะแล้วแต่ก็จะมีชาเขียวรสวานิลานมฮอกไกโดแล้วก็สำหรับคนที่รักษาสุขภาพเรามีโยเกิร์ตค่ะโอ้มีหลายรสชาติเลยเนาะอันนี้อย่างวันนี้เอามาเป็นรสอะไรคะเนี่ยอันนี้รสนมค่ะรสนมพี่โอ้ยน่าทานมากมากเลยใช่ซึ่งอันนี้เดี๋ยวจะทำให้ดูก็แต่งได้เป็นอะไรก็ได้ค่ะเป็นหน้าอะไรก็ได้ตามนี้เนาะเรามีหน้าอะไรบ้างคะมีช็อกโกคับค่ะค่ะแล้วก็เบอร์รี่ลิเชียสช็อกโกคับจะเป็นแบบเป็นคลับของคนรักช็อกโกแลตก็คุณจะมีส่วนประกอบหลายอย่างเช่นบราวนี่ใช่ใช่เขามีหลายอย่างนั้นอันนี้เขามีช็อกโกแลตนะคะเขามีเป็นผลไม้สดก็มีใช่ไหมใช่ค่ะสตรอเบอรี่เบอร์รี่นะคะหรือเป็นกีวีก็มีคุณผู้ชมหลายอย่างเลยคือแล้วแต่ลูกค้าเขาจะชอบใช่ไหมใช่แต่อย่างพี่เป็นคนที่แบบรักษาหุ่นมากแต่ที่เห็นมันมีแต่ของหวานๆน่ะจะทานได้ไหมจะอ้วนหรือเปล่าได้แน่นอนค่ะแนะนำเป็นผลไม้เราพรีเมียมแล้วก็จะมีไอติมโยเกิร์ตด้วยอ๋อไอติมโยเกิร์ตก็มีใช่ไหมใช่ที่พี่บอกว่าก็มีสตรอเบอรี่ก็จริงๆคือตัวไอศกรีมเราจะทำไม่ค่อยหวานมากครับเพราะว่าเราต้องการให้กินคู่กับตัวท็อปปิ้งแล้วก็ตัวซอสที่มันจะหวานอยู่แล้วหวานอยู่แล้วอะไรอยู่แล้วครับซึ่งนี่ก็กำลังประดับตกแต่งอยู่ค่ะอย่างนี้ชิ้นเท่าไหร่คะที่เราขายอันนี้เริ่มต้นที่79บาทครับผม79บาทแล้วไปจบที่ไหนจริงๆ109บาท109บาทขึ้นอยู่กับตัวท็อปปิ้งครับอันนี้ร้านเปิดที่ไหนนะคะเนี่ยตอนนี้ขายที่เจเจกรีนครับเจเจกรีนใช่ค่ะเปิดได้นานหรือยัง2เดือนเองครับฟีดแบ็คดีไหมดีมากดีจริงเหรอจริงเดี๋ยวโอเล็กลองชิมดูสิน้องเขาบอกว่าฟีดแบ็คดีเปิดได้2เดือนละตอนนี้เหมือนไม่สนใจแล้วนะจะชิมแล้วเดี๋ยวลองชิมดูสิต้องกินยังไงอะคะสอนหน่อยทานไอศครีมงับงับหนึ่งเดียวใช่ใช่จริงเหรอขนมปังยังไงอะแล้วจะคู่ขนมปังยังไงอะใช่มันจะมีมุมอยู่ตรงนี้ค่ะอ๋อมันจะมีมุมของมันนะคุณผู้ชมมันต้องกินคู่กับขนมปังมันถึงจะฟินใช่ไหมคะใช่ขนมปังมันจะมีลักษณะพิเศษก็คือข้างนอกมันจะกรอบอะค่ะแล้วก็ข้างในมันจะนุ่มอร่อยอร่อยแล้วอันนี้คือข้างนอกเป็นรสซินนามอนใช่ไหมคะใช่ค่ะมันหอมมุ้งพี่ชมหอมกั้นพูเหรอนะอบเชยอบเชยน่ะมุ้งหอมมันเข้ากับไอศครีมค่ะกรอบข้างนอกแล้วข้างในเป็นไอติมนะคะเดี๋ยวทำให้พี่ชิ้นหนึ่งได้ไหมคะไม่ได้ห่วงสุขภาพไม่ใช่หรออ้าวเขามีแบบเบอร์รี่ลิเชียสโยเกิร์ตใช่ไหมอันนี้ลูกค้าบอกว่าชิ้นเดียวไม่เคยพอชิ้นเดียวไม่เคยพอชิ้นเดียวไม่เคยพอดูเขายังเป็นคนรุ่นใหม่อยู่เลยเขามาเริ่มต้นทำธุรกิจนี้ได้ยังไงกันนะคะจบอะไรมากันคะตอนแรกเอาผมจบนิติศาสตร์นะครับไม่ได้เกี่ยวเลยนะไม่ได้กับการทำขนมเลยแล้วอีกสองท่านล่ะคะจบสถาปัตย์ค่ะแต่ว่าบุ้มกับสิงห์อ่ะไปเจอกันในโอแฮปค่ะโรงเรียนการโรงแรมแห่งโรงแรมโอเรนเซนอ๋อก็คือไปเรียนทำขนมทำอาหารอาหารนานาชาติเลยแล้วทำไมต้องมาเป็นไอแอมชิมนี่อ่ะทำไมต้องเป็นขนมอันนี้อ่ะคือเรามองว่ามันสามารถไปได้อีกไกลอะค่ะคือทำเป็นคาวก็ได้ทานหวานก็ได้ในอย่างเงี้ยค่ะมันพัฒนาได้แล้วเราก็มารวมตัวกันก็เปิดร้านใช่นะคะ
ก็คือเป็นกลุ่มคนที่ชอบในสิ่งเดียวกันเออดีเนาะเออนะคะคือเราก็มีเป้าหมายว่าขนมอันนี้มันยังไม่เคยมีขายในเมืองไทยถ้าเอามาเนี่ยเราเคยคิดในใจมั้ยว่าหุ้ยแรกๆมันต้องทำตลาดยากหรือเปล่าเอามีการทำการตลาดยังไงช่วงแรกที่เปิดเพราะเพิ่งเปิดมา2เดือนนี่ใช่ก็มีเพจใน Facebook ค่ะค่ะใช่ค่ะก็พยายามอัปเดตเพจแล้วก็มีใน Instagram อ่ะค่ะอันนี้ช่วยได้เยอะมั้ยเพจช่วยได้เยอะมั้ยอ่ะเพจ Facebook ช่วยได้เยอะมั้ยคะช่วยได้เยอะมากค่ะลูกค้าที่เข้าไปอุดหนุนที่ร้านแต่ร้านที่ไหนนะคะ JJ Green ค่ะร้านอยู่ที่ JJ Green ลูกค้าเข้าไปอุดหนุนต่อวันเยอะมั้ยคะเยอะค่ะส่วนใหญ่เขารู้จักทางไหนก็ตามมาจากเพจก็มีอ๋อทางเพจนะเยอะนี่ประมาณสักกี่รายอ่ะขายได้สักประมาณเท่าไหร่กี่ชิ้นอ่ะก็เรานับเป็นกิโลค่ะเพราะว่าเวลาผสมแป้งจะทำเป็นกิโลวันนึงได้กี่กิโลคะประมาณ 4-5 โล 4-5 กิโลได้นะคะเงินลงทุนเยอะไหมเพราะว่ามันเป็นขนมต่างชาติก็ไม่เยอะนะคะจริงๆมันแค่ตู้ใช่ค่ะตู้เท่าไหร่ตู้ถึง 10,000 ไหมก็ประมาณ 40,000 ตู้ 40,000 มันต้องอย่างนี้ใช่แล้วก็ตู้ไอติมก็แล้วแต่ของเราเลือกใช้เกรดที่ดีค่ะแล้วแป้งกับท็อปปิ้งล่ะแป้งกับท็อปปิ้งนี่เราเลือกพรีเมียมที่สุดแต่ว่ามันถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆทางบ้านแบบเขาอยากจะเปิดธุรกิจอย่างเงี้ยค่ะแนวนี้ใช่เขาสามารถควบคุมต้นทุนเขาเองได้แล้วอย่างตอนแรกเราลงทุนก็ถือว่าหลักหมื่นพอสมควรนะใช่ค่ะตอนนี้เปิดมา2เดือนแล้วได้กำไรประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ประมาณเท่าไหร่รู้สึกประมาณ 70%ยอดขึ้นเรื่อยๆค่ะจริงเหรอทุกครั้งที่ไปออกอีเวนต์ทุกครั้งที่ไปออกขายอย่างเงี้ยค่ะคือได้ยอดกลับมาคือเห็นกำไรเป็นกอบเป็นกำเลยเหรอใช่ค่ะ2เดือนเอง2เดือนค่ะอู้อ๋อคือเรามีอีเวนต์อะไรนอกจากที่เจเจกรีนที่เราขายอยู่ซึ่งขายอยู่ที่โครงการอะไรอาร์ตบ็อกซ์อาร์ตบ็อกซ์ใช่จุฬาซอย12ค่ะอันนี้คือหมายถึงว่าเป็นอีกสาขาหนึ่งหรือยังไงคะเป็นเราโตมาจากอีเวนต์ค่ะใช่แล้วเราก็ไปมีหน้าร้านที่เจเจกรีนคนรู้จักเขาตรงอีเวนต์ได้ไงพี่โอ๋เพราะว่าไปออกมีตลาดวัยรุ่นตามงานก่อนหมดไปครึ่งอันแล้วค่ะมันพลาดไม่ได้พี่โชว์ให้ดูว่ามันแหว่งไปด้านไหนอร่อยจริงมันกินเพลินเนาะพี่โอ๋เนาะแล้วสุดท้ายอยากให้ฝากหน่อยเคล็ดลับยังไงคะเราเป็นคนรุ่นใหม่กับการทำธุรกิจอะไรสักชิ้นนึงเนี่ยกว่าเราจะตัดสินใจทำเนี่ยมันยากไหมแล้วกว่าจะมาถึงจุดนี้ได้กำไรสำเร็จเนี่ยทำยังไงมีเคล็ดลับยังไงฝากหน่อยค่ะเราต้องซื่อสัตย์กับผู้บริโภคค่ะค่ะอันแรกซื่อสัตย์ยังไงอธิบายก็คืออย่างท็อปปิ้งอะค่ะคือเราไม่หวงให้แบบไม่จำกัดอะค่ะแล้วก็พยายามเลือกของที่มันทานแล้วเข้ากันกับโปรดักต์ของเราใช่ค่ะซื่อสัตย์นี่คือสำคัญที่สุดอนาคตจะขยายสาขา2ไหมคะตอนนี้หาเพื่อนมาร่วมแฟรนไชส์ซึ่งก็ติดต่อมาค่อนข้างเยอะอ้าวเขาจะขายแฟรนไชส์ด้วยใช่ค่ะเหรอคะแพงไหมเนี่ยแฟรนไชส์เริ่มต้นเท่าไหร่คิดไปหรือยังคิดไปแล้วค่ะเหรอหลักอะไรคะหลักอะไรหลักหมื่นพอหลักหมื่นต้นใช่ไหมต้นด้วยค่ะใช่นะคะโอเคบอกฝากช่องทางการติดต่อหน่อยค่ะว่ามีช่องทางไหนบ้างได้ค่ะก็มี Facebook IG LINEค่ะก็เซิร์ชคำว่า I am Chimney ก็เจอเลยค่ะ I am Chimney ได้ I am Chimney งั้นไปชิมนู่นก่อนค่ะนี่วันนี้นอกจากขนมมาป๊าก่อนเรามีหมูกรอบด้วยชั้นทางนี้เลยค่ะ3ท่านเลยค่ะอุ้ยลูกค้าเต็มไปหมดเลยไงล่ะนะคะชิมนะคะลูกค้าคิวยาวแถวยาวมากๆเลยนะคะตอนนี้เนี่ยเรียกได้ว่าขายดีมากออกรายการเราปุ๊บลูกค้าฟีดแบ็กดีเลยถูกต้องนะคะจากชิมนี่มาชิมนี่กันบ้างนะคะชิมหมูกรอบนี่หน่อยนี่เดี๋ยวเราให้ชิมกันเต็มที่เลยนะนะคะขออนุญาตนะคะเอาอุ้ยนะคะคือวันนี้เนี่ยเรามีความสุขมากค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าโอกับโอเล็กนี่นะคะได้ชิมทั้งของคาวแล้วก็ของหวานที่เป็นสุดยอดของความอร่อยยังไงฝากไปอุดหนุน2ร้านนี้ได้นะคะเพราะพวกเขาเนี่ยตั้งใจมากโดยเฉพาะเฮียแล้วก็น้องๆทั้ง3ท่านขอให้ประสบความสำเร็จต่อไปเพราะทุกอาชีพนะคะสามารถมีวิธีแห่งความสำเร็จได้ค่ะใช่ค่ะแล้วเราจะมาเผยเคล็ดลับให้ทุกคนรวยเพราะเราคือคัมภีร์วิถีรวยเราลาไป